สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันใหม่นะคะมายจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Scar Away Zircone Scar Sheets นะคะซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ออกมา เร็วๆนี้ไม่นานมานี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก็คิดว่าเป็นอะไรที่ชาญฉลาดมากนะที่เขาผลิตออกมาได้เป็นคล้ายๆหน้าตาอย่างที่เห็นนี่ที่เอาออกมาจากกล่องนะคะก็จะคล้ายๆกับมันเรียกว่าพัตเตอร์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ช่วยในการคนที่มีพวกแผลเป็นนะคะก็สามารถที่จะปิดไอ้พัตเตอร์ตัวเนี้ยเข้าไปนะคะแล้วมันจะมีตัวยาที่คอยซึมเข้าผ่านแผลเป็นของเรานะคะแล้วทำใหแผลเป็นนั้นมันเจือจางลงนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่มันรู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างบางคนที่มีพวกได้รับการผ่าตัดมาแล้วมีแผลเป็นเล็กๆหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะคะเพื่อที่จะช่วยให้แผลเป็นมันเจือจางลงนะคะสำหรับแผลเป็นที่มีขนาดเล็กไม่แน่ใจว่าพอที่มีขนาดใหญ่ๆจะช่วยได้ไหมนะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นซิลิโคนชีทนะคะเบสเป็นซิลิโคนความบางก็บางมากๆเหมือนกับกระดาษแผ่นหนึ่งนะคะก็ทำให้คล้ายๆกันกับผิวเนื้อผิวหนังของเรานั่นเองเนาะก็จะมีตัวยาที่อยู่ในนี้นะคะแล้วก็มีความบางนะคะที่เหมือนกับว่าทำให้อากาศถ่ายเทได้ง่ายเอาอย่างนั้นก็แล้วกันเวลาที่เราใส่เข้าไปตรงข้างบนของตัวแผลเป็นของเรานะคะมันก็ทำให้อากาศถ่ายเททำให้ตัวยาสามารถซึมได้ง่ายทำให้แผลเป็นนั้นก่อตัวได้ยากขึ้นแล้วก็ทำให้แผลเป็นนั้นหายไปนะคะในที่สุดเพราะว่ามันจะทำให้ผิวหนังที่ตายด้านของเรานะคะคิดว่ามันมีผิวหนังใหม่กำลังจะมาคุมผิวหนังเก่านี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะอารมณ์ประมาณนั้นซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะคะก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะที่คุณหมอหลายๆท่านนะคะโดยเฉพาะหมอผ่าตัดนะคะแนะนำให้คนไข้ใช้โดยเฉพาะคนที่มีแผลผ่าตัดที่เป็นขนาดเล็กนะคะหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดมาแล้วและนี่ก็คือหน้าตาของพัตเตอร์นะคะตัวซิลิโคนนี้เวลาเปิดเข้ามานะคะก็จะมีไอตัวพลาสติกนี้ที่สามารถแกะออกได้นะคะจากแต่ละด้านทั้งสองด้านเลยส่วนข้างในนี่ก็จะเป็นตัวกาวนะคะที่ติดเข้าไปกับเนื้อของเรานะคะก็มีความเหนียวพอสมควรส่วนตัวของพลาสเตอร์เองนะคะก็มีความยืดหยุ่นมากที่อย่างที่เห็นนี่นะคะซึ่งก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกันกับผิวหนังจริงๆที่มีความยืดหยุ่นเนาะเวลาที่เราใส่เข้าไปหรือว่าติดเข้าไปกับผิวหนังมันก็จะมีคืนตัวคล้ายๆกับผิวหนังของเรานั่นเองและถ้ามองเข้าไปใกล้ๆนะคะข้างในนี้ก็จะมีเป็นรูเล็กๆนะคะรูไมโครที่แบบขนาดไมโครที่จะช่วยให้แอร์อากาศนั้นถ่ายเทนะคะทำให้แผลนั้นไม่มีความชื้นนะคะช่วยให้ลมถ่ายเทได้ง่ายทำให้แผลนั้นหายได้เร็วขึ้นนั่นเองซึ่งก็มีประโยชน์นะคะสำหรับคนที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดมาหรืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วความยืดหยุ่นของตัวพัตเตอร์ตัวนี้นะคะก็สมมติว่าถ้าคนที่มีแผลบาดเล็กๆนะคะพอด้วยความที่มันมีความยืดหยุ่นมากแล้วก็มีความเหนียวมากเวลาแผลฉีกขาดอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเหมือนกับว่าช่วยความเหนียวเนี่ยมันจะทำให้แผลนั้นยืดตัวได้ง่ายขึ้นนะคะห่อตัวได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้ recovery time นั้นน้อยลงนั่นเองเนาะซึ่งนั่นก็หมายเดานะว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่แพทย์ส่วนใหญ่แพทย์ผ่าตัดส่วนใหญ่นะคะก็แนะนำผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีวางในตลาดเร็วๆนี้นั่นที่มายรู้มาก็เพราะว่าตอนที่คุณพ่อมายได้รับการผ่าตัดเป็นผ่าตัดแบบผ่านทางกล้องนะคะผ่าตัดเอาไส้ติ่งออกอย่างเงี้ยนะแผลก็คือหมอเขาจะตัดแผลเป็นแบบ3แผลเล็กๆนะคะโดยการเอากล้องสอดเข้าไปอย่างงี้ใช่มั้ยพอหลังจากเสร็จการผ่าตัดก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะช่วยยึดแผลเข้าหากันนะคะก็ดีมากคุณพ่อก็
ชอบแล้วก็สกาหรือว่าแผลเป็นที่สร้างขึ้นก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะทำให้ recovery time นั้นลดลงนั่นเองเนาะหรือว่าอย่างที่บอกเอาไว้นะคะใครที่มีแผลเป็นอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแผลเป็นจากการโดนตัดมีดบาดหรือว่าล้มหรือว่าอุบัติเหตุนะคะก็สามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้เพื่อที่จะช่วยลดแผลเป็นนั้นให้ดูเจือจางลงนะคะกล่องหนึ่งที่ซื้อมานะคะก็จะมีทั้งหมด8ชิ้นนะคะซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะก็จะมีสามารถใช้ได้นะคะใช้ได้อีกก็คือ reusable แล้วก็ล้างน้ำได้นะคะสามารถใช้ได้ในคนไข้ที่มีแผลที่เป็นแผลเบิร์นแผลโดนน้ำร้อนลวกหรือว่าไฟไหม้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำผลิตภัณฑ์นี้นะคะสำหรับคนที่มีแผลเป็นหรือว่าคนที่มีแผลผุพองเป็นแผลไหม้นะคะน้ำร้อนลวกแผลฉีกหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้เพื่อที่จะลดการสร้างแผลเป็นนะคะและนี่ก็เป็นรีวิวสั้นๆ นะคะสำหรับวิดีโอนี้หวังว่าทุกคนจะเห็นว่ารีวิวนี้มีประโยชน์นะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของกล่องนะคะว่ากล่องเป็นยังไงก็จะมีหลายแบรนด์นะคะมีหลายแบบถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะแล้วมาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมไลค์คอมเมนต์แล้วก็ Subscribe ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ